ก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็มาเล่นเกม Jurassic World Alive นะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่พี่เคยเล่นมานานมากแล้วนะประมาณ4หรือ5ปีที่แล้วนะแต่ก็ได้เลิกเล่นไปมีเข้ามาเล่นแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันต่อสำหรับตัวของพี่นะก็อยู่ลำเลเวลที่11นะครับตัวก็ไม่เก่งเนาะไม่ได้เล่นนานนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวว่าตัวของพี่มีตัวประเภทไหนบ้างนะครับโอเคส่วนใหญ่ก็อยู่ระดับคอมมอนกับระดับแรธรรมดาเนาะมีอีพิกเล็กน้อยนะครับไม่ได้เล่นนานมากนะครับแต่ก็มีน้องๆบอกว่าให้พี่ทำคลิปนะก็โอเคก็ทำให้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นแล้วเนาะเกมนี้ก็ถามว่าระบบมันก็พี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเต็มที่นะถ้าน้องๆมีความรู้ความเข้าใจก็อธิบายพี่ได้นะสำหรับเกม Jurassic World Alive นี่นะครับนี่ตัวของพี่นะส่วนใหญ่เป็นตัวเก่าๆไม่ค่อยเก่งนะครับมีตัวใหม่ๆเข้ามานิดหน่อยนะครับก็มีพี่ก็มาโหลดเล่นซ้ำแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับโอเคเนี่ยตัวก็มีเท่าที่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทำอะไรกันต่อดีเนี่ยก็มีตัวเท่านี้นะครับน้องๆก็คงใครที่เล่นเกมนี้มาเรื่อยๆก็คงจะเก่งกันแล้วนะครับแต่พี่ไม่ได้เล่นนานมากสำหรับตัวที่อยู่ด้านบนเนาะเดี๋ยวปรับนี่ก่อนจัดหมวดหมู่แป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่อยู่ด้านบนนะครับก็เป็นตัวที่ไว้ใช้ลงสนามต่อสู้เนาะโอเคมีอะไรให้ทำบ้างไดโนเสาร์แถวนี้ไม่เกิดเลยโอเคมีแคปซูลอยู่ตรงข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปตีแพ็คแคปซูลดีกว่าต้องตีถึง3รอบนะครับโอเคก็จะใช้เจ้าแรปเตอร์แล้วก็อินโดมินัสเล็กแล้วก็ใช้ตัวเล็บยาวปิดท้ายด้วยทีเล็กนะครับมาโอเคก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะไม่รู้ระบบเลยนะว่าสัญลักษณ์ท่าไม้ตายท่าโจมตีอะไรจำไม่ได้แล้วนะโอเคก็มาลองเล่นดูนะครับรอบแรกเราก็จัดแรปเตอร์เราลงสนามเลยนะครับแต่ก่อนพี่จะจับแรปเตอร์นะเพราะว่ามันโจมตีเร็วเนาะโอเคความเร็วมันสูงไปโจมตีปังยังไม่ตายนะครับโอเคถามว่าระบบยังไม่เข้าใจนะตั้งแต่เล่นตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะครับตัวที่2ของเขานะครับเราโจมตีก่อนที่พี่เลือกแรปเตอร์เพราะว่ามันมีความเร็วสูงเนาะโอเคเขาโจมตีเรายังไม่ตายนะโอเคใส่เลยไปเอ้ามันฟื้นพลังเรากัดไป1ทียังไม่ตายอีกโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยไปนอนไปนอนโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการเก็บแคปซูลรอบแรกเนาะโอเคต้องตีถึง3รอบนะครับได้เหรียญนะครับเงินในเกมนี้ค่อนข้างจะหายากนะเพราะมันต้องใช้เงินในการอัพตัวนะครับก็ต้องไปเก็บตามซัพพลายดรอปไอ้กล่องสีม่วงๆเขียวๆอะไรเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบ2เลยดีกว่านะครับก็ใช้ชุดเดิมลงสนามนี่แหละโอเคไปไอ้แคปซูลอันนี้ที่พี่มาเก็บนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ยากนะง่ายๆนะครับแต่ถ้ายากกว่านี้พี่ก็คงสู้ไม่ไหวนะครับมาโอเคเราก็โจมตีก่อนเลยไปปังยังไม่นอนนะครับโอเคเขาโจมตีคำรามกลับมาทำอะไรเนี่ยปังโอ้โหตัวนี้โจมตีเราแรงนะเดี๋ยวเราก็
จัดการท่าธรรมดาไปปังนอนตัวแรกตัวที่สองมาใส่เลยไปนอนไหมนอนเลยนะโอเคชนะไปนะครับสำหรับรอบที่สองของการเก็บแคปซูลนะโอเคสามารถแพ้ได้2ครั้งเองนะครับในการเก็บแคปซูลได้เหรียญ นะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยรอบที่3รอบสุดท้ายรอบที่3ไปโอ้ต้องตีถึง3ตัวเลยนะครับรอบนี้มาต้องชนะเขา3ตัวเราก็จะใช้เจ้าแรปเตอร์ลงสนามก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาของเขายังไงเราโจมตีก่อนแหละมีความเร็วมากกว่าไปยังไม่นอนนะครับโอเคมันโจมตีเรากลับมาครึ่งหลอดเราโจมตีไปเอามันคำรามใส่อีกมันฟื้นเลือดนะเราก็กัดไปยังไม่นอนอีกนะโจมตีธรรมดาไปปังนอนโอเคตัวที่สองเราก็ใส่เลยถ้าไม่ตายของแรปเตอร์โอเคนอนเลยนะครับมาตัวสุดท้ายโจมตีก็ต้องธรรมดาแหละไปเขาโอ้โหเขาขวิดเรานอนเลยนะแรปเตอร์เรานอนเลยเดี๋ยวเราใช้เจ้าอินโดมินัสเล็กเราลงสนามแล้วก็ไปตบทะลุเกาะเลยไปเอามันโจมตีเรามันเร็วกว่าเรานะไปนอนไปนอนมาตบเราได้โอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการเก็บแคปซูลเนาะ3รอบโอเคไม่แพ้เลยสักรอบนะครับโอเคได้แคปซูลมานะครับสีฟ้าเนาะเปิดข้างในก็มีเงินนะครับมีเหรียญลูกดอกแล้วก็แคปซูลนะครับแคปซูลนี่ก็ไว้คอยเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะมีไดโนเสาร์มาเกิดใกล้ๆเรานะนี่แคปซูลที่พี่สะสมมานะครับก็ไม่ได้เล่นนานนะก็สะสมมาพอสมควรนะครับโอเคแต่ก็ยังคลิปนี้ก็ยังไม่เปิดแคปซูลเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอะไรต่อดีไปจับไดโนเสาร์บ้างดีกว่านี่เจ้าไดโนเชอรัสนะครับอ่ะโอเคเราก็ปึ้งนะเรียบร้อยคริติคอลไปโอเคโอเคฝีมือยังดีอยู่โอเคโอ้โหถือว่าฝีมือยังโอเคอยู่เลยนะครับเข้ากลางเป้าเลยหลายดอกด้วยนะครับก็ได้มาเต็มๆเลยนะครับ132โอเคก็ไม่มีแล้วแถวนี้โอเคครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรับของนี่ปึ๊บพวกกล่องพวกนี้ก็จะแจกพวกลูกดอกนะครับแล้วก็เงินนะครับแล้วก็พวกของต่างๆนะครับเราปลดล็อกของได้เนาะไปรับของรางวัลกันนะครับปลดล็อกได้ทำตามเงื่อนไขนะครับก็จะปลดล็อกพวกนี้นะครับก็คือ MPBS Pass นะครับนี่ก็ได้แคปซูลมานะครับได้ไดโนเสาร์โอ้โห 2,000 DNA นะครับตัวนี้เมื่อกี้Echo แล้วก็การ์ดทองนะครับเจ้ากบโอเคแล้วก็ได้อินโดแรปเตอร์นะแต่ยังไม่ถึงปลดล็อกนะยังเก็บ DNA ไม่ถึงนะครับเยี่ยมเลยมันยังเหลืออีกอันหนึ่งหมดแล้วนี่อันนี้นี่โอเคได้เจ้าบูนะครับโอเคเฮ้ยเจ้าบูเดี๋ยวอัพเลเวลขึ้นได้แล้วนะครับโอเคเก็บหมดแล้วเนาะมีกล่องขึ้นโอเคเก็บก่อนนะครับ
น้องๆใครรู้ว่าวิธีการหาเงินในเกมนี้ได้เยอะๆยังไงก็บอกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเจ้าบลูที่ได้มาเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่ามันจะอัพเลเวลได้แล้วนะเจ้าบลูอยู่ไหนอ่ะนี่โอเคนะครับใช้ 2,000 เหรียญนะไปอัพเลเวลกลายเป็นเลเวล12แล้วนะครับนี่เอ๊ะมันมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงพลังตรงโจมตีคืออะไรสามารถที่จะอัพพลังโจมตีได้นะต้องใช้สัญลักษณ์พลังโจมตีในการอัพเนาะโอเคเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้ตัวอื่นดีกว่าตัวเก่งๆของเราเนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการเข้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเกม Jurassic World Alive อันนี้นะครับโอเคน้องๆเป็นไงบ้างครับถ้ามีอะไรก็แนะนำพี่ได้นะพี่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าจะต้องทำอะไรใน1วันในการเล่นเกม Jurassic World Alive บ้างเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์แล้วก็ให้คำแนะนำพี่ได้นะว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ